ู้หรือไม่การแข่งขัน Rugby Six Nations จัดเป็นประจำทุกๆปีโดยทีมที่ร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยอังกฤษฝรั่งเศสไอร์แลนด์อิตาลีสกอตแลนด์และเวลส์ช่วง2รายการครับเราไปติดตามเรื่องราวของ Media Watch ก็หยิบเอาเรื่องของ Rugby Six Nations ฮะแต่ว่าเป็นการแข่งขันรักบี้หญิงมาฝากกันครับในวงการรักบี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันครับเพราะว่าอังกฤษมีศักดิ์ศรีเป็นแชมป์โลกแต่ว่าแพ้เวลส์นะครับในการแข่งขันรักบี้ซิกซ์เนชั่นซึ่งเป็นการชนะอังกฤษได้เป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของทีมเวลส์นะครับโดยที่อังกฤษชุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับตั้งแต่การได้แชมป์โลกเป็นต้นมาก็มีการเปลี่ยนโค้ชแต่ว่าผู้เล่นที่เจอกับเวลส์เนี่ยก็มี8คนที่อยู่ในชุดที่เคยได้แชมป์โลกมาซึ่งอังกฤษบอกว่ามันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงนะก็ต้องดูกันต่อไปแต่ว่าการพ่ายแพ้ครั้งนี้ของอังกฤษต่อเวลส์เนี่ยทำให้การชิงแชมป์รักบี้ Six Nations หญิงมันเปิดกว้างขึ้นมาครับต่อไปครับเป็นช่วงของ Sport World นะครับยังมีผลการแข่งขันกีฬาในหลากหลายประเภทนะครับซึ่งเราจะเริ่มกันที่ผลของการแข่งขัน Fed Cup ติดตามใน Sport World ครับมาเรียชาราโปวานักเทนนิสสาวมือ2ของโลกจากรัสเซียครับหวดเอาชนะอักเนสการัตวันสกาคู่แข่งมือ8ของโลกจากโปแลนด์นะครับพารัสเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสทีมหญิงเฟดคัพเวิร์กรุ๊ปได้สำเร็จครับชาราโปวามือ1ของรัสเซียครับเธอใช้เวลา1ชั่วโมง46นาทีเอาชนะรัตวันสกามือ1ของเจ้าบ้านโปแลนด์ไปได้2เซตรวดนะครับด้วยสกอร์6ต่อ1และ7ต่อ5พารัสเซียนั้นเก็บชัยชนะเป็น3ต่อ0คู่ได้สำเร็จครับก่อนจะปิดท้ายด้วยการแข่งขันประเภทหญิงคู่แต่รัสเซียยังไม่ยอมแพ้นะครับวิตาเลียเดเชนโกและอนาสตาเซียพราฟิเชนโควาเอาชนะคู่ของคราอูเดียยานส์อาร์นิชิกนะครับและอลิสยาโลโซสกาสองสาวเจ้าถิ่นไป2เซตรวดนะครับด้วยสกอร์6-4 6-4นะครับก็ยังคงเก็บชัยชนะได้นะครับทำให้รัสเซียนั้นเอาชนะโปแลนด์ไปได้ทั้งสิ้น4ต่อ0คู่นะครับเตรียมพบกับเยอรมนีที่เอาชนะออสเตรเลียไป4ต่อ1คู่ในรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง19เมษายนต่อไปครับซึ่งตัวของชาราโปวาเนี่ยเธอมักจะถูกถากถางว่าค่อนขอดว่าเธอไม่ค่อยเต็มที่กับการเล่นเฟดคัพเธอเปิดใจนะครับบอกว่าเป็นชัยชนะที่สำคัญมากๆสำหรับเธอครับเพราะว่าการเล่นให้กับทีมชาติมักจะเพิ่มความกดดันให้เธอเสมอครับผลคู่อื่นๆนะครับก็มีเยอรมนีชนะกับชนะออสเตรเลียไป4ต่อ1คู่แคนาดาแพ้สาธารณรัฐเช็กไป0ต่อ4คู่นะครับและอิตาลีครับแพ้กับฝรั่งเศสไป2ต่อ3นะครับซึ่งเช็กนั้นก็เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสครับในรอบรองอีกฝากหนึ่งเกมบาสเกตบอลครับไมค์คอลลี่ทำ21แต้มกับ6แอสซิสต์ครับประสานงานกับมาร์กาซอลทำไปอีก16แต้ม10รีบาวด์ครับช่วยเมมฟิสกริซลีย์เปิด FedEx Forum ชนะแอตแลนต้าฮอคส์จากฝูงของฝั่งตอนออกไป94ต่อ84ครับก็ก่อนหน้านี้2วันนะฮอคชนะมาครับชนะโกลเด้นสเตทวอริเออร์สมาซึ่งเป็นทีมอันดับ1ของฝั่งตอนตกไปได้ต้องไปยังกริซซี่ซึ่งเป็นทีมอันดับ2ของโซนตอนตกครับก็ไม่เกิดสถิติว่าสามารถจะถล่มทีมของฝั่งตอนตกได้2เกมติดนะฮะโดยไมค์สกอตชูด3แต้มให้ฮอคตีเสมอเป็น86ต่อ86ครับเหลืออีก2นาที24วิแต่กริซลี่ครับทำ8แต้มรวดนะปิดเกมชนะไปฮะคอลลี่เป็นฮีโร่ของกริซลี่กล่าวถึงชัยชนะครั้งนี้ว่าพยายามทำแต้มติดคู่แข่งตลอดทั้งเกมฮะและช่วงท้ายเนี่ยพยายามจะทำอย่างไรก็ตามเพื่อจะทิ้งคู่ต่อสู้ให้ได้แล้วมันจังหวะการเล่นมันมาเข้าทางพอดีครับขณะที่ไมค์บรินโฮเซอร์รับเฮดโค้ชของแอตแลนต้าฮอคกล่าวถึงความพ่ายแพ้ในเกมนี้ว่าควรจะตัดบอลแล้วก็สกรีนคู่ต่อสู้ให้ดีกว่านี้ให้แน่นหนากว่านี้รวมถึงต้องปรับปรุงในเรื่องอื่นๆอีกด้วยครับขณะที่คลาย
คอเวอร์รับการประสบการณ์สูงยอมรับว่าทีมที่เล่นได้ย่ำแย่แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เสมอเพียงแต่ไม่ควรจะต้องมาเกิดขึ้นกับเกมที่เจอคู่ต่อสู้เยี่ยมๆครับก็ต้องมีการเช็คอาการบาดเจ็บของเจฟทีกนะพอยการ์ดตัวเก่งที่ต้องออกจากสนามไปในควอเตอร์สุดท้ายแล้วก็พยายามจะกลับลงมาช่วยทีมอีกครั้งหนึ่งบูเดนโฮเซอร์บอกว่าต้องเอาน้ำแข็งมาประคบดูนะฮะหลังเกมดูซิว่าอาการของเชฟจะเป็นอย่างไรก็มาดูสถิติบ้างครับฮอคนับเจฟทีกทำ22แต้มรับ1รีบาวด์6แอสซิสต์เคนเบสมอร์รับ34แต้ม5รีบาวด์2แอสซิสต์เดนิสชโรเดอร์ทำ11แต้ม1รีบาวด์3แอสซิสต์ครับของเกรสลีย์มีไมค์คอลลี่ทำ21แต้ม3รีบาวด์6แอสซิสต์ครับมาร์กกาซอล16แต้ม10รีบาวด์3แอสซิสต์แซคแรนดอล์ฟครับ11แต้ม15รีบาวด์แล้วก็2แอสซิสต์ตัวนี้ก็คือผลของคู่อื่นๆครับเรายังอยู่กันที่เรื่องของบาสเกตบอล NBA ครับเป็นความเคลื่อนไหวในการก่อนการแข่งขัน NBA All Star ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเดมิลิลาร์ดครับการจ่ายของพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เตรียมแทนที่เบรกกริฟฟินครับพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของ LA Clippers ในการแข่งขัน NBA All Star ซึ่งจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับที่นิวยอร์กหลังจากที่กริฟฟินนั้นประกาศขอถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากว่าต้องเตรียมเข้ารับการผ่าตัดศอกขวาในวันจันทร์นี้ครับตามเวลาในท้องถิ่นกริฟฟินที่ต้องเผชิญกับอาการเจ็บไหล่และศอกขวามาตลอดการเล่นอาชีพฤดูกาลนี้ทำสถิติไปแล้วเฉลี่ยเนี่ยนะครับ 22.5 แต้ม 7.5 รีบาวด์และ 5.1 แอสซิสต์ต่อเกมครับมีอาการเจ็บไหล่และศอกขวากำเริบจากเกมที่บุกไปพบบรุกลินเนตส์ที่นิวยอร์กเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ตามเวลาในท้องถิ่นก่อนที่อาการเจ็บสุดหนักและมีอาการเริ่มที่จะมีอาการอักเสบบวมครับจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่โอคลาโฮมาจนต้องขอถอนตัวจากแมตช์ที่คลิปเปอร์สบุกไปเจอกับโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์สในวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นครับก่อนที่เขาจะตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดทำให้อาจจะต้องใช้เวลาพักนานราวๆ 2-6 สัปดาห์และต้องพลาดการลงแข่งขัน NBA All Star ในปีนี้ด้วยซึ่งส้มหล่นนั้นก็ไปอยู่กับทางเดมิลิลาร์ดครับเมื่ออดัมซินเวอร์ประธานของ NBA ออกมาประกาศให้เขาเข้ามารับหน้าที่ช่วยทีมเวสต์สู้ศึกออลสตาร์แทนครับลิลาร์ดที่ถูกเลือกให้เป็นผู้เล่นออลสตาร์2ปีติดบอกว่าขอบคุณมากครับที่เลือกเขาแม้จะรู้สึกไม่ค่อยดีไปด้วยกับอาการเจ็บของกริฟฟินนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณครับสำหรับโอกาสที่มอบให้เขาด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามครับผู้เล่นอีก1รายที่ต้องจับตามองว่าจะถอนตัวหรือไม่นั่นก็คือแอนโทนีเดวิสพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของ New Orleans Pelicans ที่มีการเจ็บไหล่ขวาจากการชุดพลาดในเกมที่เปิดบ้านพบกับ Chicago Bulls เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่นครับอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวของ Sport World ครับตอนนี้เราไปดูสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันบ้างครับเจสันเดย์นักกอล์ฟชาวออสเตรเลียคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Farmer Insurance Open ที่สนาม Torrey Pines Golf Club ในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้แชมป์ไปครองเป็นสมัยแรกจากการดวลเพลย์ออฟชนะคู่แข่งเจ้าถิ่นถึง3คนทั้ง JB Holmes, Harris, English และ Scott Stallings หลังจบการแข่งขันวันสุดท้ายทั้ง4คนสะสมสกอร์รวมเอาไว้เท่ากันที่9อันเดอร์พาร์พอกอยดอสกอล์ฟชาวอเมริกันออกรอบสุดท้ายเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์ครองแชมป์การแข่งขันกอล์ฟแชมเปี้ยนทัวร์รายการ Allianz Championshipที่สนาม The Oaks at Broken Sound ในเมืองโบคาเรตันรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ชนะอันดับที่2อย่างเกเน่ซาวเออร์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติเพียงแค่1สโตรกเท่านั้นเคมเซยองนักกอล์ฟสาวเกาหลีใต้คว้าแชมป์การแข่งขัน LPGA ทัวร์เป็นครั้งแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังดวลเพลย์ออฟเอาชนะยูซันยองคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติรวมทั้งเอริยาจุธานุการนักกอล์ฟสาวความหวังของไทยโดยเธอคว้าแชมป์การแข่งขันเพียวซิลบาฮามาส LPGA Classic ที่สนามโอเชียนคลับกอล์ฟบนเกาะพาราไดซ์ไอแลนด์ประเทศบาฮามาสโดยที่ทั้ง3สาวจบการแข่งขันวันสุดท้ายด้วยสกอร์รวมเท่ากัน14อันเดอร์พาร์
มาร์เซลบี้นักสนุกเกอร์มือ4ของโลกจากอังกฤษแย่งบัลลังก์มือ1ของโลกมาจากชอนเมอร์ฟี่คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติได้สำเร็จหลังจากเซอร์เบียชนะเมอร์ฟี่ในการแข่งขันสนุกเกอร์รายการเยอรมันมาสเตอร์ที่เทมเปิลโดมกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีรอบชิงชนะเลิศเอาชนะไปด้วยสกอร์9-7เฟรมพร้อมปลดล็อกคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยแรกหลังจากเคยได้ผลงานดีที่สุดด้วยการคว้ารองแชมป์เมื่อปี2011ในช่วงหน้าครับมาดูเรื่องราวของฟุตบอลไทยครับฟุตบอลในประเทศครับไปดูข่าวดีของทีมชาติไทยนะกับการคัดเลือกฟุตบอลโลกซึ่งจะได้เริ่มในรอบที่29กุมภาพันธ์ปี1992บาสเกตบอล NBA All Star Game ครั้งที่42รวมดาราฝั่งตะวันตกเอาชนะรวมดาราฝั่งตะวันออก153-113แข่งขันกันที่ออร์แลนโด